เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียนนะครับอีกครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเตรียมส่งเสริมและก็พัฒนาเด็กออทิสติกทั่วประเทศที่มาที่ไปของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแก้วตานพมณีจำรัดเลิศผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าเรียนนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตซึ่งเป็นไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจที่ชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับโดยจะให้พักชำระเงินต้นแล้วก็ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนด้วยกันจะมอบให้กับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็น SME ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับโดยจะมีการพักชำระเงินต้นแล้วธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน3เดือนนะครับซึ่งจะมอบให้กับลูกค้าที่เป็นสินเชื่อรายย่อยนะครับจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็น SME ก็ได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยเนี่ยนะครับธนาคารออมสินจะมีมาตรการคือให้พักชำระเงินต้นแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันนะครับโดยจะมอบให้กับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็น SME ก็ได้นะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับวงเงินสินเชื่อจะมีจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยจะมีมาตรการทั้งการพักชำระหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการที่เป็นสินเชื่อนะครับโดยมาตรการการพักหนี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหนี้หรือว่าลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับด้วยการให้พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลานาน3เดือนแล้วส่วนอัตราดอกเบี้ยก็ให้ชำระเพียงครึ่งหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็น SME ก็ได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทไม่รวมลูกค้าสินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐหรือว่า PSA หรือว่าโครงการผ่อนปรนอื่นๆนะครับซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อกับธนาคารออมสินที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยก็ได้นะครับหลังจากครบกำหนดผ่อนผันชำระหนี้ครบ3เดือนแล้วเนี่ยก็ให้ชำระเงินงวดตามสัญญาเดิมถ้าหากว่ายังชำระต่อไม่ได้ก็สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปได้นะครับส่วนผู้ประสบเหตุที่มีความจำเป็นจะต้องใช้สินเชื่อฉุกเฉินสามารถยื่นขอสินเชื่อได้2ประเภทคือสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปลนเกณฑ์ในการอนุมัตินะครับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหรือว่าการฟื้นฟูอาชีพโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้วก็ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน15เดือนนะครับโดยช่วง3เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะยังไม่คิดนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันหลังจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.60 ต่อเดือนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่อยู่ในพื้นที่นะครับภายใน30วันนับตั้งแต่ประสบภัยโดยให้ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อเคหะกับผู้ประสบภัยสำหรับลูกค้าเดิมและก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่บ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนะครับแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องต่อเติมหรือไม่ก็ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายไปโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละ100ของราคาประเมินอัตราดอกเบี้ย
รถพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 3.233 โดยปีที่1อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ2ปีที่2กับปีที่3นะครับจะอยู่ที่ร้อยละ 3.85 แล้วก็ปีที่4อยู่ที่ร้อยละ 5.845 นะครับเฉลี่ยละ3ปีก็จะอยู่ที่ 3.233 นะครับธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ทำการออกเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบถุงยางชีพและความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับลูกค้าและก็ประชาชนที่ประสบเหตุพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่รับน้ำอื่นๆด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียนครับเรื่องราวของการส่งเสริมและการพัฒนาเด็กออทิสติกทั่วประเทศนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็เตรียมที่จะดำเนินการเรื่องนี้เดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแก้วตานพมณีจำรัดเลิศผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับเรามีแนวคิดยังไงครับในการที่จะพัฒนาเด็กออทิสติกทั่วประเทศเนี่ยฮะก็อย่างแรกต้องเข้าใจครอบครัวก่อนเนาะว่าเวลาที่ครอบครัวหนึ่งมีลูกที่เป็นเด็กพิเศษอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยการเข้าสู่ระบบสาธารณสุขก็เป็นเรื่องยากกว่าจะนัดจะไปเจอคุณหมอได้กว่าจะไปรอคิวเสียค่าเดินทางอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือระบบสาธารณสุขอะค่ะก็เข้าถึงยากอันที่สองก็คือระบบการศึกษาพอจะเข้าเรียนบางทีคุณครูก็บอกเอ้ยยังไม่พร้อมเด็กยังไม่พร้อมยังไม่ให้เข้าก็จะเป็นทั้งเรื่องของระบบการศึกษาแต่อีกอันนึงก็คือสวัสดิการนะคะก็ครอบครัวก็จะต้องอาจจะต้องบางคนลาออกเพื่อมาเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็จะสูงขึ้นจากการที่ต้องไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการต่างๆครับฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยปัญหาก่อนต้องพูดถึงปัญหาก่อนนะปัญหาคือทั้งเข้าถึงระบบการศึกษายากการศึกษาเข้าถึงโรงเรียนยากอันที่3สวัสดิการคือค่าใช้จ่ายต่างๆของพ่อแม่สูงขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่การเด็กกำลังทำเนี่ยค่ะก็คือเรากำลังทำงานด้วยการสร้างเครือข่ายเครือข่ายหลักในชุมชนเนี่ยก็คือครูหมอพ่อแม่ครูหมอพ่อแม่ใช่ครับครูหมอพ่อแม่เนี่ยคือบุคคลหลักที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดหมายถึงว่าจะไปด้วยกันเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากหมอก่อนแล้วก็นักวิชาชีพที่อยู่ที่โรงพยาบาลก่อนค่ะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะคุณหมอก็ตั้งแต่จริงๆพ่อแม่จะเริ่มมาหาตอนอายุประมาณ2ขวบ2ขวบนะฮะเพราะว่าลูกอาจจะเริ่มเฮ้ยทำไมลูกฉันนั่งมองพัดลมหมุนๆแล้วก็ไม่พูดเลยมีพฤติกรรมแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับครับพอมาหาหมอแล้วไงต่อฮะใช่เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะทำก็คือเราก็จะสร้างเราก็จะทำให้คุณหมอแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนักวิชาชีพนักจิตวิทยาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมาทำงานร่วมกับพ่อแม่ในการดูแลเด็กเพราะว่าถ้าเรามองเห็นภาพในสาธารณสุขนิดนึงนะในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันจะเป็นภาพที่พ่อแม่เนี่ยพาลูกมาฝึกกระตุ้นพัฒนาการแล้วก็คุณตาคุณยายต่างๆพามาเนี่ยแล้วก็เด็กก็เข้าไปอยู่ในห้องกับคุณครูครับคุณครูก็เด็กแล้วก็ออกมาบอกคุณตาคุณยายพ่อแม่ว่ากลับบ้านไปต้องทำแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คิดว่ากระบวนการตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นการทำงานร่วมกับพ่อแม่อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราเปลี่ยนที่กระบวนการที่พ่อแม่วิ่งเข้ามาหาก่อนคือระบบในโรงพยาบาลก่อนว่านี่ทำยังไงพ่อแม่จะให้คุณปู่คุณย่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องด้วยแล้วก็เรียนรู้วิธีการไปด้วยกันแล้วก็อันที่สองคือทำกลุ่มพ่อแม่ที่เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาทำกลุ่มให้เขามาพูดคุยกันมาแชร์ริ่งกันครับตรงนี้เองก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยได้เรียนรู้จากพ่อแม่คนอื่นแล้วก็ความรู้สึกทุกข์ใจหนักใจก็จะเบาลงเพราะว่าได้เรียนรู้นี่ก็มีพ่อแม่คนอื่นที่ไม่ต่างจากเรานะเองแล้ววิธีการที่พ่อแม่คนอื่นทำเขาทำยังไงค่ะเพราะฉะนั้นต้นเลยสิ่งที่เราทำคืออบรมบุคลากรสาธารณสุขแล้วก็จัดพื้นที่เล่นในโรงพยาบาลครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำแล้วก็เราทำใน11จังหวัดทั่วประเทศนะคะเลยฮะเราเริ่มต้นยังไงฮะคุณหมอครับเพราะว่าอันแรกคือพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่าเด็กชักจะมีปัญหาแล้วสงสัยก่อนอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณหมอใช่ค่ะครับแต่เราพอยที่พ่อแม่เข้าหาก่อนเลยก็คือพ่อแม่จะต้องมาโรงพยาบาลแน่ๆใช่ใช่เริ่มต้นจากจุดที่เป็นศูนย์รวมของที่พ่อแม่วิ่งเข้ามาหาอยู่แล้วแต่ให้ศูนย์รวมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการให้มันมีความทำงานร่วมกับพ่อแม่มากขึ้นครับแล้วพอเรามีพ่อแม่เป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่ม
มีเครือข่ายคุณครูเข้ามาเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะบอกเองว่าเนี่ยลูกเรียนอยู่ที่นี่นะคะคุณหมอก็สามารถจะเชื่อมโยงไปกับในพื้นที่ได้ว่าทำยังไงศูนย์เด็กเล็กจะดูแลเด็กคนนี้ได้ยังไงด้วยการอบรมคุณแล้วก็อันนี้คือครูแล้วก็หมอเนาะส่วนพ่อแม่เนี่ยค่ะข้อดีของประเทศไทยคือมันมีอินฟราสตรัคเจอร์เนาะที่พร้อมอยู่ระดับหนึ่งนะกระทรวงพม.ก็สนับสนุนชมรมกลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษในทุกจังหวัดอยู่แล้วครับแต่ว่าชมรมเนี่ยอาจจะขาดองค์ความรู้วิธีการเราก็ต้องเข้าไปเสริมถูกไหมครับใช่เพราะถ้าเราเริ่มจากหมอซึ่งเป็นผู้นำในชุมชนเนี่ยทำงานร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับพ่อแม่เนี่ยเราเชื่อว่าชุมชนเนี้ยก็จะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันค่ะโอ้เข้าใจนะแสดงว่าเราจะรู้ว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยเขาหยุดอยู่ในพื้นที่ไหนทั่วประเทศเรารู้หมดเลยใช่ค่ะโดยเพราะว่าเขาต้องมาโรงพยาบาลใช่ครับแล้วอย่างนี้พอพ่อแม่ที่เข้าถึงบริการนะจริงๆแล้วประเทศไทยก็ยังมีปัญหาว่าเด็กจำนวนมากก็เข้าไม่ถึงบริการพ่อแม่อาจจะไม่ว่างไม่พาค่าเดินทางลำบากเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายก็ไม่รู้ว่าลูกพูดไม่ได้นะไม่ได้พามาโรงพยาบาลแต่ว่าเราเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายที่สุดและทำได้ก่อนก็คือจุดเริ่มต้นที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็มีผู้นำในชุมชนก่อนอ๋อเดี๋ยวค่อยขยายผลไปอีกทีนึงถูกไหมฮะใช่คือเริ่มแบบผมเข้าใจว่าการเริ่มต้นนี่มันยากนะคุณหมอใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นการจะกระจายทั่วประเทศเนี่ยเราจะต้องหาคนที่เป็นโหนดที่เป็นผู้นำในชุมชนครับแล้วโหนดทางสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นโหนดที่มีความรู้แล้วก็นำพาโอบคือหมอพ่อแม่ได้อะเราก็คิดว่าการเริ่มต้นแต่ก็แล้วก็การได้รับการสนับสนุนก็จะไม่ยากนะครับแต่เราจะเป็นต้องรู้ก่อนไหมครับว่าเด็กเขาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจำเป็นต้องรู้ค่ะตรงนี้การทำแผนที่ชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่เราอาจจะเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่เข้ามารับบริการก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอคุณครูที่ศูนย์เด็กเล็กหรือว่าชุมชนเนี่ยมีการทำงานร่วมกันเนี่ยชุมชนเนี่ยก็จะเริ่มเฮ้ยเด็กคนนั้นน่ะก็อยู่กับยายเนี่ยทีนี้ผัวไม่ยังไม่พูดเลยอ๋อเจอตัวละหนีเจอตัวละใช่เลยครับเจอตัวแล้วก็ไปพูดคุยถูกไหมฮะคุณหมอใช่ค่ะจริงๆชุมชนประเทศไทยนี่น่ารักนะเขารู้หมดนะเออใช่แล้วก็เขาช่วยเหลือซึ่งกันยิ่งคุณพี่น้าคุณยายนี่น่ารักมากในชุมชนเนี่ยครับเออเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพลังของประเทศไทยต้องบอกแบบนี้มันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่มันต่างประเทศนะฮะใช่ใช่จริงชุมชนประเทศไทยนี่น่าอยู่มากกว่าในกรุงเทพนะห่างกันยิ่งหมอบน่าอยู่มากมากเข้าไปนี่รู้กันทั้งหมู่บ้านเลยว่าใครมาใช่เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ใกล้ชิดกันใช่เพราะฉะนั้นมันถ้าสมมติเขามีอยู่แล้วก็เขาไม่รู้จะหาทางออกยังไงแสดงว่าถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปหาเขาเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่มันจะต้องเริ่มจากคุณครูฝึกเด็กเล็กก่อนเข้าใจเข้าใจเข้ากันไม่ถึงครับเพราะเราก็ต้องเริ่มจากจุดที่อยู่ใกล้ตัวหมอมากที่สุดก่อนก็คือโรงพยาบาลอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ขยายผลขยายองค์ความรู้ไปเรื่อยๆรู้คาดหมายยังไงครับคุณหมอไปที่ครูฮะใช่ไปที่คุณครูครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับหมอได้ง่ายจากนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนที่เล็กที่สุดเพราะว่ามันจะมีอบต.ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วครับอบต.เนี่ยชุมชนเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าเพราะในที่แต่ละอบต.เนี่ยมันจะมีพื้นที่ชุมชนใช่แล้วคุณครูในชุมชนเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วเขาอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนไหนเป็นยังไงก็จะไปถึงพ่อแม่ที่อาจจะเข้าไม่ถึงบริการที่เข้ามาไม่ถึงโรงพยาบาลครับเหมือนกับไปดึงเด็กเหล่านี้ให้ไม่ใช่แต่ไปเปลี่ยนความรู้สึกพ่อแม่ให้เอาเด็กเหล่านี้มาเข้าสู่ระบบซะใช่ค่ะไปให้ความรู้ก่อนให้ความรู้ก่อนเพราะอาจจะไม่รู้ใช่ไหมฮะอันแรกเนี่ยใช่เพราะคนอื่นโอ้ยเดี๋ยวเขียนตอบปากมันก็พูดแล้วเดี๋ยวรอมันโตมันก็พูดแล้วไอ้นั่นมันไม่เกิน2ขวบ3ขวบเนี่ยมันอยากเล่นมือถือมันก็เลยไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นก็ต้องใช่ก็ต้องไปให้ความรู้ซึ่งคนที่ในชุมชนเชื่อถือในคุณครูครับครับซึ่งคุณครูเราก็ค่อยๆสร้างฮะเข้าไปอ๋อคือครูเขาอาจจะต้องใช้จิตวิทยาในการบอกก่อนว่าจะอะไรอาจจะต้องไปดูก่อนไหมหรืออะไรทำนองนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันในรายละเอียดอย่างนั้นไหมครับคุณหมอใช่จริงๆปัจจุบันคุณครูเนี่ยจะมีเครื่องมือในการคัดกรองเด็กว่าเฮ้ยลูก2ขวบเนี่ยต้องพูดได้แค่นี้แล้วนะ2คำแล้วพูดได้เป็นวลีสั้นๆหรือว่าเขาต้องเริ่มเล่นกับเพื่อนได้บ้างแล้วนะถ้าคุณครูไปดูในชุมชนปรากฏอุ้ยเด็กคนนี้ยังไม่พูดเลยนั่งอยู่คนเดียวครับจะเริ่มไปบอกคุณยายคุณยาย
นี่เนี่ยจากแบบคัดกรองเนี่ยดูเนี่ยน้องน่าเป็นห่วงนะเนี่ยชักสงสัยแล้วเดี๋ยวมาคุยช่วยใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่โรงพยาบาลใช่ค่ะคุณครูก็อาจจะช่วยแนะนำก่อนแล้วก็คอยติดตามดูนิดนึงแล้วก็แนะนำให้มาปสต.คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณบอกฮะถ้าเราจะดูแลเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันมีโอกาสไหมคุณหมอมีโอกาสอย่างยิ่งค่ะต้องบอกแบบนี้อ๋อครับเพราะว่าสมองเด็กเนี่ยโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า3ขวบเนี่ยสมองปรับเปลี่ยนได้เร็วมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับการได้รับการดีเทคว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่ปกติหรือเปล่าเนี่ยรีบไปกระตุ้นพัฒนาการปุ๊บแล้วก็คุณปู่คุณย่าช่วยกันเลิกมือถือก่อนนะแล้วก็กลับมาคุยกลับมาเล่นกับเด็กพ่อแม่เริ่มรู้แล้วกลับมาให้เวลาลงมาพูดคุยกับเขาเยอะๆเล่นกับเขาเยอะๆก็เด็กจะดีขึ้นได้มากๆอ๋อครับเพราะสมองมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนได้ในช่วงที่เขายังไม่ถึง3ขวบเลยไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกินไปแล้วเนี่ยจริงๆก็สมองยังเปลี่ยนได้อีกตลอดเลยนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าก่อน6ขวบก่อน8ขวบได้หมดค่ะครับจริงแต่ว่ามันเหมือนเราอ่ะพออายุมากหน่อยจะเรียนอะไรก็ช้าหน่อยเทียบกับเด็กเรียนได้เร็วอ๋อแค่นั้นเองอาจจะเรียนช้าหน่อยแค่นั้นใช่แต่ทุกคนดีขึ้นได้ครับครับซึ่งแม่ผมใช้คำว่าไงดีคุณหมอคือมันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างจีเนียสกับออทิสติกเนี่ยครับคุณหมอจริงๆคำว่าจีเนียสเนี่ยเวลาเรามองคนเนี่ยจีเนียสเนี่ยเขาอาจจะเก่งในบางด้านเนาะใช่ใช่ใช่ตัวอย่างเช่นบางคนโอ้ยคอมพิวเตอร์เก่งมากหรือบวกเลขเก่งมากเก่งแต่ความสำคัญของการเป็นคนเนี่ยมันคือการที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้สื่อสารแล้วคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องเข้ามาอยู่ที่ทำงานแล้วเอ้ยคุณเก่งด้วยแต่คุณก็มีน้ำใจกับเพื่อนนะแล้วก็รู้ว่าจะพูดคุยกับเพื่อนยังไงไปกินข้าวกับเพื่อนได้เข้าคมได้ฉะนั้นตรงนี้ค่ะการจีนี่เป็นจีเนียสเนี่ยไม่ผิดอะไรแต่ว่าการที่เรามองออกว่าเอ้ยจีเนียสมันก็ดีนะแต่เราต้องเสริมในอีกด้านนึงที่เขาติดขัดเพื่อนสังคมใช่ไหมรอดนะใช่โอ้ใช่เพราะถ้าไม่มีสังคมที่จะโดนเพื่อนเอาเปรียบหมดเลยนะฮะใช่แล้วก็เขาก็จะมีความทุกข์ด้วยนะใช่ใช่จริงการเป็นพีเรียสไม่ใช่มีความสุขหรอกครับครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานของตัวเองที่อาจจะไม่ใช่ผิดปกติอาจจะเรียนรู้ช้าเนี่ยฮะคุณบอกฮะควรจะต้องไปปรึกษาเริ่มต้นยังไงก่อนนะคุณบอกฮะก็เริ่มต้นก่อนก็ไปปรึกษาที่ใกล้ที่สุดนะคะอาจจะไปรพสพที่ใกล้บ้านก็ได้ได้นะฮะครับครับครับใช่ค่ะแล้วก็อาจจะถามคุณครูก็ได้เวลาที่อยู่เราพาพี่คนโตไปส่งคุณครูเนี่ยปรึกษาหน่อยเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเอาคนในชุมชนก่อนแต่ว่าถ้าสามารถไปโรงพยาบาลได้ก็ลองไปที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะครับครับแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันจะได้หาคำทางช่วยเหลือกันต่อไปนะครับดูแลกันใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับก็อยากให้ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นพลังสำคัญนะในเด็กทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กพิเศษนะการที่เรากลับมาให้เวลากับเขาเพิ่มขึ้นเอ๊ะวันนี้เราเสร็จแล้วยินเสียงหัวเราะของลูกของเราแล้วหรือยังหรือว่าเราสั่งให้เขาเขียนหนังสืออ่านหนังสืออย่างเดียวหรือเราปล่อยให้เขาเล่นมือถืออย่างเดียวสมองของคนมีสองด้านนะทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ด้านความรู้สึกอบอุ่นมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลลูกที่สำคัญคือการที่เราฝึกทักษะวิชาการด้วยร่วมกับการช่วยให้เขามีความสุขให้เขารู้สึกตามอบอุ่นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองก็อยากให้ไปทั้งสองทางที่ง่ายๆที่สุดคือให้เวลากับเขากอดเขาเยอะๆค่ะลงมาเล่นกับเขาแล้วก็สังเกตว่าเขามีเสียงหัวเราะกับเราแล้วหรือยังนะคะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับโอเคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแพทย์หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแก้วตานพมณีจำนัดเลิศนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กและครอบครัวและพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยที่ธนาคารออมสินนำเสนอนะครับมีทั้งการให้พักชำระเงินต้นแล้วก็การลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นเวลานาน3เดือนเนี่ยนะครับจะให้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็น SME ก็ได้คำถามคือสินเชื่อนี้จะมีวงเงินเท่าไหร่คำตอบคือ10ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ